สวัสดีค่ะวันนี้ปอปอนะคะจะมาโยมทักมาพอดีจะมาพาทำเมอร์พักนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมอร์พักตัวหลักๆที่สำคัญเนี่ยปอก็เคยได้เกริ่นไปแล้วช่วงก่อนเกมจะเปิดใช่ไหมคะ ว่าเมอร์พักตัวไหนบ้างที่สำคัญนะคะเอาจริงๆก็คือปอก็รู้ไม่กี่ตัวเหมือนกันคือเรียกได้ว่าใช้ไม่กี่ตัวเหมือนกันเพราะว่าเมอร์พักเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเมอร์มันประหยัดนะเราไม่ต้องอัพสกิลเองแต่อย่าลืมนะคะว่าค่าอัพตัวแม่งแพงชิบหายคือเรียกได้ว่าแพงกว่าตัวปกติ2เท่าเลยนะคะโดยเฉพาะตัวไหนที่ใช้หินหมีนะคะ หินหมีเจ็บคอนิดนึงนะคะเพิ่งกินปลาต้องโกเสร็จกินของทอดทีไรมันมีปัญหากับคอทุกทีเลยโอเคตัวหลักๆสำหรับสายลีกนะคะนั่นก็คือเทียนโม่นะคะหรือว่าน้อนเยงน้อนซึ่งน้อนก็เปิดตัวมาแล้วนะคะจักรพรรดินีเทียนโม่ในฐานะเมอร์มอนะคะซึ่งตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ไม่เท่าไหร่นะคะสำหรับใครที่ว่างไม่มีอะไรจะทำถึงแม้ว่าตัวข้าจะไม่ใช่สายลีกก็ปั้นน้องเอาไว้ได้นะคะแต่ถามว่าสายฟาร์มมอนใช้ทำอะไรตอบได้เลยว่าไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้แต่ตอนสายลีกเท่านั้นนะคะตัวนี้ในอดีตอินิที่ปอเคยใช้อยู่นะคะก็เหมาะกับสายลีกจริงๆนะคะตัวที่2ของสายลีกนะคะก็ต้องยกให้เขานะคะคิมนะคะคิมชุนแซมสกิลในส่วนของสกิลเบก้าวิทเนี่ยก็สามารถฮีลเลือดได้1ตัวนะคะ1ยูนิตแล้วก็สามารถล้างบัฟออกไปได้ด้วยแต่ว่าจะไม่สามารถล้างบัฟของจักรพรรดินีได้นะคะเราย้อนกลับมาที่เทียนโมนะคะสกิลสำคัญของเขานะคะก็คือ Diabolical Poison นะคะ Prison ก็คือเป็นคุกที่ไว้ใช้ขังแนวตั้งนะคะตัวที่ถูกขังนะคะจะไม่ได้รับดาเมจเวทใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลบคอมโบล้างนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าในทางกลับกันฝั่งของเราที่จะโจมตีเขาก็ใส่สกิลเขาไม่ได้เช่นกันนะคะทำได้แค่เพียงยิงกายภาพเท่านั้นเนาะโอเคมาถึงสายฟาร์มมอนกันบ้างนะคะสายไกลนะตัวที่ต้องมีนะคะเซียงหงนะคะเป็นมือที่จะมีสกิลโซวาร์นะคะจะทำเมื่อซัดไปแนวตั้งเนี่ยจะทำให้สายไกลนะคะทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าแรงผิดหูผิดตาเลยแหละแรงแบบผิดผีเลยล่ะเพราะฉะนั้นนะคะเซียงหงเนี่ยใครที่เป็นสายดาเมจแท้อย่างสายไกลมันก็ดาเมจแท้หมดหรือเปล่าวะไม่ว่าจะเป็นแคนนอนนะคะหรือว่าจะเป็นนูเก่านูใหม่แซ่ปืนอะไรสักตัวเนี่ยก็ควรจะมีเอาไว้ติดบ้านนะคะมีเอาไว้ใช้อุ่นใจกว่าค่ะอะไรมาให้แป๊บนึงนะคะขอญาติอ๋อฟาร์ม152มาสินะโอเคตัวต่อมานะคะมอร์ดี้นะคะเป็นตัวเมอร์พักที่มีความสามารถเดียวกับเซียงหงแต่ว่าจะเป็นสกิลของจะเป็นการโจมตีกายภาพของตัวเมนชิตนะคะก็คือดาบคู่ขวานอะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวชิตนะคะจะต้องมีโมดี้เอาไว้นะคะสกิลของเขาก็คือแบดบลัดนะคะนี่ตัวนี้จะซัดเป็นแนวบวกเนาะจะดีกว่าเสียงหงตรงที่ซัดเป็นแนวบวกสำหรับแมกเวทก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของหัวหลินนะคะที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเมนสตาฟนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเพิ่มโดยตรงแบบของมอร์ดี้หรือว่าเซียงหงนะคะจะเพิ่มคล้ายๆกับว่าเป็นบัฟเพิ่มให้กับตัวเมนสตาฟนะคะนั่นก็คือสกิล Horror Heaven นะคะโอเคมาถึงเมนเวทนะคะพอมาถึงเมนเวทแล้วก็ขอไล่กันหน่อยเลยกันแล้วกันนะคะอีก2ตัวที่ควรจะมีนะคะนั่นก็คือเสวียนจ้างนะคะสำหรับสกิลIntentEnlightenment น่าจะเป็นสกิลนี้แหละถ้าปอจำไม่ผิดนะคะก็คือเป็นสกิลการลดเลือดแบบดอทนะคะซึ่งสกิลนี้สามารถใช้ตีเมอรินได้นะเรียกได้ว่าบูสต์ดาเมจอย่างแข็งขันกันเลยทีเดียวเชียวอย่าจำผิดนะคะมันจะมีพระหลายคนหน่อยนะคะตัวอื่นๆก็ปล่อยทุดงไปนะคะก็เก็บเสวียนจ้างไว้นะคะอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะสำหรับเมนเวทนะคะนั่นก็คือ Nightshade นะคะนี่ตัวนี้สกิลที่เขาจะคอมโบกันก็คือ Insidious Poison นะคะแล้วก็มันเป็นสกิล Seal Evil ที่จะมาคอมโบกับต
ัว insidious poison ก็คือเราต้องทำการโจมตีกายภาพธรรมดาไป1ปึกก่อนนะคะให้มันติดสกิลดีบัฟและเราค่อยเอาสกิลพึ่งลงนะฮะอันนี้ก็มันก็จะช่วยบูสต์ดาเมจได้มากขึ้นสำหรับเมนเวทที่เขาไม่มีดาเมจของตัวเองนะฮะก็จะมีมือพัก2ตัวนี้นะคะที่ช่วยได้นะ3ตัวนี้ถ้ารวมฮูลินด้วยอะไรอย่างงี้เนาะโอเควันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเกริ่นเฉยๆนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปว่าเทียนโมเนี่ยเขาเปิดตัวมาในรูปแบบของกูเมอร์มอใครอยากได้ต้องเสียเงินนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าราคาเริ่มลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวต่อมาที่เราจะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือคิมชุนแซมนะคะเควสรับได้ที่ในหมวดรีเจนนะคะ Shadow in Peril นะคะนี่ตัวนี้ราชายาจกช่วงเวลาตึงเครียดใช้Wisdomขอยัดหาชาคราฟเหรอเอาว่ะคราฟมันกดอ๋อนี่ได้ละทันสนาย25อ๋อเหรอเวิร์กหลอดเต็มไปหมดไม่เป็นไรนะนี่พอแค่คราฟมาแบบกันบ้านเฉยๆคราฟกันบ้านซื้อ Potion IV 1ชิ้นที่มาร์เก็ตเอาว่ะหนทางการหาเงินนะคะสำหรับใครที่แบบไม่รู้จะขายอะไรดีลองขายของเควสดูไหมคะใช้1ขวดIV ใช่ไหมไม่เดี๋ยวนะมัน Life Potion IV เอาอะเริ่มเควสตีมอนแล้วนะเควสมอนเวลสูงไหมเนี่ยคือไม่รู้ปอคือจริงจริงนะคะเควสสำหรับมือพักเนี่ยปอเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะเพราะว่าอินิทรีเนี่ยกล่องดรอปเป็นขยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นปอก็เลยไม่รู้ว่าเควสต่อไปเนี่ยมันจะมีให้คราฟไหมแต่ว่าเดี๋ยวยังไงปอต้องคราฟของเควสไปก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์ปอมันจะเสร็จเอานะคะงานเก่งเอาไว้ก่อนงานสวยต้องมาก่อนนะโอเค Welcome to Main Event นะฮะบอส2ล่างนะไม่ใช่มอนไม่ใช่บอสมอน2ล่างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเลเวลเราตอนนี้มอนก็ตีไม่เท่าไหร่เนาะมันอ๋อเกิดมาเป็นไวโอเลนคิดว่าแบบว่าเกิดมาเป็นตัวเดิมได้เควส2ทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะครบแล้วเดี๋ยวเราไปเควสต่อไปกันขอดูก่อนนะว่าเควสยาวไหมอ๋อเควสมันเป็นเควสเชื่อมกันนะคะระหว่างช่วงเวลาที่ตึงเครียดกับ Royal Mans นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆนะเควสเกมเนี้ยถ้าเป็นไปได้ปออยากแนะนำว่าให้ทำให้เสร็จเป็นเควสไปอย่าแบบยกเลิกก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีบางคนจะงงเควสเอานะBasic Info Korotatofficial โอ้โหใครมีไหมเนี่ยเดี๋ยวปอลองขอก่อนนะฮะตีได้เองเฉยตอนนี้น่าจะเช้าไปนะปออาทิตย์ตอน 8:30 นคนยังไม่ตื่นกันโอเคค่ะระหว่างนี้นะคะปอขอบอกก่อนเรื่องว่าเรื่องคิมอะฮะ
หลายคนอาจจะคิดว่าปอมาทำเควสให้ดูอย่างนี้แปลว่ามือมันต้องสำคัญใช่ไหมอย่างที่ปอบอกไปนะคะว่าคิมเนี่ยสำคัญจริงแต่ว่าสำคัญกับสายลีกนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นสายลีกบางฟอร์ด้วยเพราะว่าจากที่คุยกับพี่โอมกับพี่แท็กเนี่ยรู้สึกว่าสองคนนี้จะไม่เล่นคิมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตอีกหนึ่งเดือนหลังหมดกิจฮาโลวีนนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครพร้อมลีกเลยแต่ว่าในสมัยอินิทรีเนี่ยเรียกได้ว่าคิมเนี่ยเป็นอีกมือนึงเลยนะคะที่มีติดฟอร์กันเยอะมากเรียกได้ว่า 80% ของฟอร์ลีกจะมีคิมอยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าคิมเขาล้างกับฮิวได้เนาะแล้วก็ฮิวเขาก็คือค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะในสมัยนั้นแต่ว่าในสมัยนี้อย่างที่บอกไปว่าปอไม่รู้ว่ามันมีการไอ้สมัยนั้นอ่ะมันอิงจากประเทศไหนมาเกาหลีหรือว่า NA นะคะแต่ว่าด้วยความที่ของเราเนี่ยมันอิง NA ปอก็เลยไม่มีข้อมูลว่าคิมเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแล้วปอก็ยังแอบงงๆอยู่ว่าทำไมคิมมันถึงไม่มีที่ว่างในเซิร์ฟนี้ทั้งที่ว่าตอนอินิทีอ่ะมันมีที่ว่างสำหรับคิมแท้ๆใช่ไหมคะปอก็เลยเดี๋ยวว่าหลังจบฮาโลวีนเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะได้เห็นฟอร์ลีที่มีมือพักอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าจะมีมือไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีใส่ mercenary ในเมอร์รูมได้เด้เอาเสร็จแล้ววะอุ้ยแป๊บเดียวเองได้แล้ววะคิมชุนแซมเดี๋ยวนะปอมมีใบเมอร์รูมหรือสักใบไหมวะไม่อยากลองกดดูว่ามันใช้ได้จริงไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีเมอร์รูมเหลือเลยเหรอเมอร์รูมอันนี้ท่าออกมาแล้วนะคะทำง่ายๆได้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลของมอนสเตอร์นะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนให้ก็ทักสามารถทักหาปอได้เนาะเดี๋ยวปอยังไงปอต้องเคลียร์ช่องเพื่อนให้ก่อนส่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการอัพตัวละครกันหน่อยแล้วกันเนาะน่าจะเป็นไนท์เมดกราดิเอเตอร์ไนท์เชดเทียนโมคิมนะคะเป็นดาบโล่นะคะหินที่ใช้อัพนะคะไจแอนท์โซลคริสตัลเนาะก็เรียกได้ว่าอยู่ในหมวดหมู่ของผู้ชายที่ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ก็คือจะใช้หินส้มนี้ในการอัพเนาะก็ดีใจกับคนที่สร้างคิมด้วยนะคะก็ประหยัดไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวยังไงสำหรับมือพักตัวอื่นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ